ความหมายไพ่ทาโร่ไรเดอร์เวสมิธในเซตไมเนอร์ชุดไพ่ดาบไพ่ใบนี้คือ10ดาบหรือ10 of swords โดยมีคีย์เวิร์ดหลักคือความพ่ายแพ้ความตายการสูญเสียความหมายบนหน้าไพ่ใบนี้โดยรวมดาบใบที่10หรือไพ่ที่มีปัญหามากที่สุดในชุดไพ่ดาบหรือจะเรียกว่าเป็นวิกฤตของชีวิตได้เลยบนหน้าไพ่แสดงถึงภาพของชายคนหนึ่งที่ล้มลงนอนไปกับพื้นพร้อมกับโดนดาบทั้ง10เล่มแทงทะลุหลังลงไปแม้ว่าเราจะไม่ได้เอามือไปจับชีพจรของเขาแต่เราก็คงรู้ได้แน่นอนว่าเขาได้ตายไปเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราควรทำหลังจากหยิบได้ไพ่ใบนี้คือเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับวิกฤตของชีวิตความหมายด้านความรักมีปัญหาในเรื่องของความรักอย่างหนักควรใจเย็นๆค่อยๆแก้ปัญหาความหมายด้านการงานเกิดวิกฤตกับเรื่องของการงานควรวางแผนตั้งรับกับปัญหาให้ดีๆความหมายด้านการเงินมีปัญหาเรื่องของการเงินเข้าขั้นวิกฤตควรวางแผนทางด้านการเงินอย่างรอบคอบความหมายด้านสุขภาพควรระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุเป็นอย่างมากสุขภาพมีเกณฑ์จะแย่ลง